รุงเทพมหานครได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภายใต้โครงการเสน่ห์กรุงเทพโดยการรวบรวมเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่อย่างแพร่หลายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบและสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยรถรางซึ่งเคยเปิดเส้นทางการเดินรถมาแล้ว1สายคือย่านเยาวราชครั้งนี้เป็นการเปิดเส้นทางเดินรถรางสายสีเหลืองย่านรอบกรุงรัตนโกสินทร์โดยนายอภิรักษ์โกสโยธินเป็นประธานเปิดงานซึ่งพื้นที่รอบกรุงรัตนโกสินทร์เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญและมีสถานที่สำคัญมากมายทั้งวัดและศาสนสถานที่สำคัญพระบรมมหาราชวังที่งดงามพิพิธภัณฑ์ต่างๆอุทยานอันเก่าแก่ตลอดจนสถานที่สำคัญที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าศึกษาอีกหลายแห่งรถรางสายนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้แก่ชาวชุมชนในย่านนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยกรุงเทพมหานครจัดบริการเดินรถรางทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและท้องสนามหลวงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้บริการตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคิดค่าบริการคนละ30บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการท่องเที่ยวโทร022-5761-2-5